ผมมนตรีนะครับผมติดต่อมาจากบริษัทซิสแปนนะครับผมเรื่องของตัวประกันภัยรถยนต์นะครับครับอีซูตัวนี้เป็นตัว MU-X นะครับผมเครื่อง 3,000 เนาะถูกต้องครับโอเคเป็นปี2018นะครับขอบคุณพัฒดลเนี่ยทำประกันภัยเป็นเลทตัวซ่อมห้างแล้วก็มีประวัติการเคลมมาสุขภาพในการซ่อมมันระหว่างเลทอู่กับเลทห้างเนี่ยมันแทบไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพในการซ่อมเนี่ยอู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานของอู่ของบริษัทประกันภัยที่เราคัดมาละกันเนาะเป็นเกรด A มันอู่เนี่ยซ่อมได้ตัวถังเนี่ยได้ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องตัวอื่นๆที่มันเสียเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวเครื่องยนต์หรืออะไรที่มันต้องเบิกเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยมันเบิกอะไหล่แท้จากบริษัทประกันภัยอยู่แล้วคุณถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำว่าคุณถ้าโดนเนี่ยขับรถเนี่ยอาจจะประหยัดราคาเบี้ยในปีนี้เซฟเป็นราคาอู่เนี่ยน่าจะได้ถูกกว่าลงค่อนข้างเยอะถ้าตามที่ได้ฟังมาเนี่ยผมว่าเป็นซ่อมอู่ก็โอเคนะครับผมเรทราคาอยู่ที่ 23,085 บาทค้าไม่มีมีประวัติการเคลมมาถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคมีประวัติการเคลมมาถ้าอย่างนั้นจะไม่ได้ส่วนลดประวัติดีนะครับผมแต่ผมถ้าใช้รถอยู่คนเดียวผมขออนุญาตแนะนำเป็นระบุผู้ขับขี่ให้ดีกว่าเพราะว่ามันได้ส่วนลดตั้งแต่ 5-20% เลย30ปีครับ30ได้ส่วนลด 15% นะครับผมติดตั้งกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับอยู่ที่5% นะครับรวมส่วนลดเบื้องต้นก่อนนะหยุดแล้วก็มีส่วนลดตัวโฟนอินให้อีก1,000 บาทนะครับตอนนี้รวมส่วนลดทั้งหมดประมาณ 3,000 นะครับผม847บาทอย่างกรุงเทพประกันภัยเนาะเบื้องต้นที่ผมแจ้งราคาไว้อยู่ที่ 23,000 ปัจจุบันนี้นะตัวปัจจุบันเรทอู่นะครับกรุงเทพประกันภัยจะอยู่ที่ 19,238 บาทครับคุณพัฒดลต่ำกว่า 20,000 ค่ะคุณพัฒดลลดลงไปเยอะเลยนะครับผมมี KTC มีกรุงเทพแล้วก็มีขอกรุงศรีนะครับโอ้โหยินดีครับผมทั้ง3ทั้ง3ราคาเลยครับขอกรุงศรีของ KTC เนี่ยสามารถผ่อน10เดือนนะครับดอกเบี้ย 0% นะผมย้ำแล้วผ่อน10เดือนเนี่ยตกเดือนละแค่ 1,924 บาทเท่านั้นเองอันนี้มีบริการเสริมจากทางซื้อแปลนแถมให้อีก2ตัวคือ1นะครับบริการเสริมจากทาง Axa Assistant ครับคุณธดลแบตหมดยางแตกสตาร์ทไม่ติดน้ํามันหมดเนี่ยเรามีเจ้าที่ไปดูแลฟรี24ชั่วโมงทั่วประเทศ2นะครับผมจะเป็นบริการรถใช้ระหว่างซ่อมนะครับหรือเงินค่าทางถ้าคุณพัฒดล นะคะซื้อประกันกับเราในเดือนนี้ก็คือในเดือนกันยายนจะเป็นลัคกี้ดอรับแบบว่าเป็นมูลค่ารวมสูงสุดถึง 8,000 บาทพอวางสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่ทางแอดมินของเราเนี่ยติดต่อคุณพัฒดลกลับไปเพื่อทำการแอดไลน์แล้วก็ทำการส่งใบเสนอราคาพร้อมโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพื่อให้คุณพัฒดลเนี่ยประกอบการพิจารณาสะดวกนะครับสะดวกครับผมได้ค่ะ